วันนี้พามาชมบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพใครอยากได้เมนูวุ้นอร่อยๆไปทำขายห้ามพลาดเพราะวันนี้เราจะมาทำวุ้นหล่อเจลลี่สตรอเบอรี่เพียงแค่มีผงวุ้นรานางเงือกก็สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้แน่นอนค่ะมาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินคนให้เข้ากันเติมน้ำและคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำเชื่อมและน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่เป็นลำดับสุดท้ายเพราะน้ำเชื่อมมีความเป็นกรดถ้าใส่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจะทำให้วุ้นทำงานได้ไม่เต็มที่จากนั้นคนให้เข้ากันอีกครั้งพักเตรียมไว้ตักสตรอเบอรี่สดหั่นชิ้นใส่ลงในถุงพลาสติกตามด้วยวุ้นสตรอเบอรี่ปิดถุงพักไว้ให้เย็นสนิทนำเข้าแช่เย็นรับประทานแล้วอร่อยสดชื่นแน่นอนค่ะส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ